ย้ำนะครับช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยความที่ไม่แพ้ครับก็สามารถปกปิดตำรวจปกปิดขนส่งได้ครับผมไอรหัสลับนี่คืออะไรพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคำว่ารหัสลับเนี่ยคือรถหนึ่งคันนะครับเขาบอกว่าส่งตัวแทนจำหน่ายเพื่อพิสูจน์รหัสลับรหัสลับพวกนี้พวกคนที่เขาทำช่างเก่งๆพวกนี้มันก็รู้หมดครับอ๋อแสดงคนทั่วไปธรรมดาไม่รู้แน่นอนไม่รู้ครับส่วนรู้ครับแต่พี่ใหญ่รู้ครับเอาหรอใช่ครับพี่ใหญ่รู้พี่ใหญ่บอกว่าพี่ใหญ่รู้แล้วก็บอกกันเลยว่าเขามาตรวจดูยังไงก็ตามอะครับทุกอย่างมันก็เจอแน่นอนอ๋อแสดงว่ามันจะต้องมีอยู่ตรงไหนสักที่นึงถูกป่ะพี่ใช่ครับชัดๆเลยนะครับเลขรหัสเนี่ยเขาก็จะเอาของรถชนนะครับล้อออกเชื่อมออกอย่างนี้ดึงออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเลขรหัสก็จะออกมาแล้วนะครับครับพี่พอเอาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเอารถขโมยรถหนีไฟแนนซ์หรือว่ารถต่างๆนานาที่ผิดกฎหมายครับเอามาทำแล้วเขาก็ล้อออกมาอย่างนี้เหมือนกันครับพี่แล้วเขาก็เอาตัวเนี้ยไปใส่เลยอ๋อแค่นี้เลยเหรอ พอเขาไปใส่เสร็จเนี่ยเขาก็เชื่อมกับเขาไปครับอ่าฮะพอเชื่อมกับเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่รู้แล้วครับว่ารถคันนี้เสียหายยังไงครับพี่ซึ่งปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นมากับขนส่งประเทศไทยนะครับเพราะการตรวจรถเนี่ยเจ้าที่ก็จะการตรวจแค่ปื้ดเดียวแค่ตรงนี้เท่านั้นเองน้อยคนที่ว่าจะทำการตรวจละเอียดเพราะช่างเดี๋ยวนี้ยอมรับเลยครับช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่ครับสวมรถก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับวันนี้เรามาหาพี่ใหญ่ V10 นะเพราะว่ามีหลายๆคนเนาะคอมเมนต์กันมาในคลิปเนาะว่าเอ้ยการสวมรถ1คันน่ะมันยากง่ายแค่ไหนเนาะวันนี้ผมก็เลยบอกพี่ใหญ่บอกว่าพี่ใหญ่ลองทำให้ดูหน่อยว่าการสวมรถ1คันน่ะมันง่ายแค่ไหนเพื่อนๆนี่เลยพี่ใหญ่แกก็ไปลงทุนซื้อพวกโครงเหล็กจากเชียงกงมาหมดเลยนะเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าการสวมรถ1คันน่ะมันจะง่ายแค่ไหนเพื่อนเนาะนี่ลงทุนมาหมดเลยเห็นปะเลขตัวถังมีพร้อมนั้นเพื่อนนะแต่ว่าเราไม่ได้สวมให้ดูนะเพื่อนคลิปนี้เป็นคลิปกรณีศึกษานะว่าจะทำยังไงถ้าเกิดสมมติเวลาคนเขาสวมรถนะเพื่อนคลิปนี้เป็นความรู้มากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราถ่ายคลิปนี้เสร็จคลิปหน้าจะพาไปดูนะเพื่อนว่าวิธีการตรวจเช็ครถที่มันถูกสวมอ่ะเขาตรวจเช็คกันยังไงนะเพื่อนพวกรหัสลับอะไรพวกนี้พี่ใหญ่แกบอกมานะเพื่อนเนาะคลิปนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะเพื่อนนี่วิธีการสวมรถนะเพื่อนผมไปดูนะเนี่ยพี่แกเลาะมาเนียนไม่เนียนอ่ะทุกคนโหสุดยอดเนาะใครชอบคลิปแนวนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปสวมรถนี้กันเลยครับผมไปครับทุกคนไปหาทางพี่ใหญ่ V10 กันแล้วครับผมพี่ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มา V10 อีกเช่นเคยนะพี่ได้ครับเดี๋ยวนี้รบกวนหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนๆเขาอ่ะสงสัยเนาะพี่ว่าวิธีการสวมรถอ่ะเขาทำกันยังไงวันนี้ผมเลยรบกวนให้พี่ใหญ่พามาสาธิตให้ดูหน่อยพี่ได้ครับซึ่งการสวมรถพี่ใหญ่เคยพูดเลยนะครับว่าง่ายกว่าการซ่อมมากและไม่จำเป็นต้องใช้คนที่มีความรู้ใช้แค่ความกล้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องมีความรู้ย้ำไม่จำเป็นต้องมีความรู้กล้าอย่างเดียวช่วยคอมเมนต์เยอะๆนะครับในคลิปนี้ว่าอย่างไหนง่ายหรือยากกว่ากันครับเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงอย่างตรงเนี้ยคือมันเป็นโครงรถถั่วพี่รถคันนี้เป็นรุ่น E200 นะครับ W212 พี่ใหญ่ซื้อโครงหัวมาเพื่อที่จะดูวิธีสวมให้กับน้องบอลโดยตรงเลยโอ้โหบอกเลยว่าพิเศษมากเพื่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวรถนิดนึงคันนี้คือมันเป็นตัวเบนซ์หัวพี่คันนี้เป็น E200 เดี๋ยวพี่ใหญ่ขึ้นรูปให้ดูครับ W212 รถบางคันเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยความเสียหายจะเสียหายช่วงหน้าช่วงหลังชึ้งหลังคาหรือทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีบางอู่ที่มักง่ายและช่วยนะครับย้ำมักง่ายและช่วยอาศัยความง่ายของตัวเองอย่างเดียวนะครับไม่คำนึงถึงความถูกต้องและไม่คำนึงลูกค้าเดี๋ยวพี่อยากให้ดูครับว่าเขาซ่อมยังไงและง่ายยังไงอยากให้คอมเมนต์เยอะๆครับว่าง่ายหรือยากครับเทียบกับการซ่อมที่ถูกต้องครับได้เลยเดี๋ยวพี่ใหญ่พาไปดูหน่อยว่าถ้าเกิดสมมติเราจะสวมรถคันนึงเนี่ยมันยากหรือเปล่า อันนี้เนี่ยคันนี้เป็นรถยุโรปนะครับรถยุโรปจะดีเทลเยอะกว่ารถญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะพูดในกรณีของรถญี่ปุ่นก่อนรถญี่ปุ่นเนี่ยครับก็จะมีเลขกระถางเหมือนกับรถยุโรปนะครับเลขกระถางก็คือส่วนนี้นะครับตรงนี้ใช่ครับนี่นะครับเลขกระถางนะครับชัดๆเลยนะครับเลขกระถางเนี่ยเขาก็จะเอาของรถชนนะครับล้อออกเชื่อมออกอย่างนี้ดึงออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเลขกระถางก็จะออกมาแล้วนะครับพอเอาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเอารถขโมยรถหนีไฟแนนซ์หรือว่ารถต่างๆนานาที่ผิดกฎหมายครับเอามาทำแล้วเขาก็ล้อออกมาอย่างนี้เหมือนกันครับพี่แล้วเขาก็เอาตัวเนี้ยไปใส่เลยอ๋อแค่นี้เลยเหรอ พอเขาไปใส่เสร็จเนี่ยเขาก็เชื่อมกับเขาไปครับฮะพอเชื่อมกับเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่รู้แล้วครับว่ารถคันนี้เสียหายยังไงครับพี่ซึ่งปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นมากับขนส่งประเทศไทยนะครับเพราะการตรวจรถเนี่ยเจ้าที่ก็จะการตรวจแค่ปื้ดเดียวแค่ตรงนี้เท่านั้นเองน้อยคนที่ว่าจะ
ทำการตรวจละเอียดเพราะช่างเดี๋ยวนี้ยอมรับเลยครับช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่ครับสวมรถก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันอุ้ยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอก็คือแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยที่พี่เอามาไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นเลขตัวถังเนี้ยก็คือสภาพผมสมมุตินะไอ้คันเนี้ยถ้ารอบคันเล็กหมดเลยเละทั้งคันเลยเราก็ไปตัดแค่ตัวเนี้ยมาถูกป่ะพี่ใช่ครับมันเลยทำให้รถอ่ะเกิดการซ่อมได้เหมือนดราม่าในคลิปที่ว่าเคยมี BM ครับพี่ลงดราม่าในเว็บไซต์กระปุกนะครับย้ำนะครับไปหาดูได้นะครับว่าอู่ดังซ่อมเสร็จแล้วทำไมถึงซ่อมได้งานเข้าเยอะๆเนี่ยครับเขาซ่อมแค่นี้เองโหง่ายขนาดนี้เลยเหรอแต่ทีนี้เนี่ยครับในรถญี่ปุ่นนะครับในจะมีพวกเลโก้ถังซึ่งจะมีแค่กล่องเครื่องอย่างเดียวคุณแค่ย้ายตัวนี้ย้ายกล่องเครื่องคุณก็ซ่อมจบแล้ว uh-huh. แต่รถยุโรปอะครับการจะสวมอะไรต้องใช้ความรู้ที่แอดวานซ์มากขึ้น uh-huh. เช่นจะมีพวกกล่องเครื่องกล่องเกียร์หรือแม้กระทั่งกล่องเบาะก็มีเลโก้ถังทั้งหมดครับครับผมก็แสดงว่ารถญี่ปุ่นจะสวมง่ายกว่าถูกไหมพี่รถญี่ปุ่นนะครับพี่ใหญ่บอกนะครับใช้เวลาทำเนี่ยเต็มที่เลย2วันก็จบครับ2วัน2วันจบฉะนั้นเนี่ยมีหลายอู่ดราม่ามาว่า V10 กลาดที่บอกว่าไปที่อื่นเขาสวมลองเปรียบเทียบดูครับการทำงานที่ถูกต้องกับการทำงานที่ผิดกฎหมายอะครับทุกอย่างมันก็จะมีข้อเหตุผลที่แตกต่างกันบางคนบอกว่าสวมแล้วได้รถที่สวยผมถามอย่างนึงครับทำไมอู่ถึงได้ไม่แนะนำว่าถ้าสวมแล้วรถคุณได้รถผิดกฎหมายนะแล้วคุณสิ่งที่ผิดกฎหมายนี่จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตเหมือนคุณฆ่าคนตายยังไงคุณก็เป็นคนฆ่าคนตายตลอดทั้งชีวิตครับครับผมอันนี้ผมถามเป็นความรู้นะพี่สวมรถกับซ่อมรถอันไหนค่าใช้จ่ายสูงกว่าพี่การซ่อมรถอะครับความรายละเอียดมีมากกว่าแล้วการที่เราซ่อมรถเนี่ยอะไหล่เบิกเป็นชิ้นชิ้นชิ้นนะครับการซ่อมเป็นจุดๆใช้เวลามากกว่าใช้ค่าแรงมากกว่าใช้คนที่มีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์มากกว่าเยอะครับการสวมรถใช้แค่ความกล้าเดี๋ยวพี่ใหญ่จะขึ้นคลิปให้ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองตามดูในคลิปนะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่ขึ้นให้ดูเลยว่าการซ่อมรถเนี่ยรายละเอียดเยอะขนาดไหนนะครับเทียบกับการสวมรถซึ่งการสวมรถเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากก็คือมีแค่ไอ้ตัวเนี้ยเลขตัวถังอย่างเดียวเลยเราก็ย้ายไปใส่อีกคันนึงแค่นี้เลยเหรอพี่ใช่ครับก็หลังจากที่ทุกคนดูคลิปกันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่จะอธิบายต่อครับว่าว่าแตกต่างกันยังไงสมมุติว่าเวลาเราไปเบิกอะไหล่ชิ้นนึงอย่างสมมุติรถเบนซ์นะครับครับเราเบิกค่าในส่วนของพวกพลาสติกใต้ท้องชิ้นนึงก็ 7,000 กว่าบาทครับแต่คุณไปซื้อรถหลุดจำนำคันนึงมา 300,000 กว่าบาทคุณนำรถหลุดจำนำคันนี้ 3-400,000 คุณนำมาสวมเสร็จบางคันเครื่องไม่เสียคุณก็ถอดเครื่องไปขายเชียงกงพอขายเชียงกงปุ๊บคุณก็ทอนคุณลงมา uh-huh. คุณอาจจะเหลือ 200,000 แต่ปัญหาที่คุณตามมาคือเหมือนคุณฆ่าคนทั้งชีวิตอะครับครับผมสุดท้ายแล้วอะรถคุณคันนี้ก็ผิดตลอดทั้งชีวิตนะครับครับเพราะอย่างนี้ครับนี่เลยมันง่ายมากขนาดนี้ครับครับผมเชื่อว่าทุกคนเองอะครับอยากให้คอมเมนต์เยอะๆแล้วช่วยกันแชร์เยอะๆไปอุทาหรณ์เพราะว่าขนส่งเมืองไทยอะครับก็มีการตรวจทุกรูปแบบอะครับ uh-huh. ซึ่งบอกก็เลยว่าขนส่งเองก็1คนบางวันตรวจรถเป็น100คันก็ไม่สามารถดูได้ละเอียดเพราะว่าช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับครับผมสามารถที่จะทำให้ขนส่งไม่รู้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่แพ้ตำรวจไทยเหมือนกันตำรวจไทยค่อนข้างเก่งเลยครับครับผมแล้วอย่างนี้ผมถามเพิ่มนะเราจะดูยังไงพี่เราจะเช็คยังไงว่าเอ้ยคันนี้มันสวมมาก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามในช่องของน้ำบอล VCK นะครับแล้วก็ในเพจ V10 กลาดเดี๋ยวพี่ใหญ่จะทำการตรวจแบบตำรวจให้ดูซึ่งรถแต่ละคันบอกว่ามีรหัสลับมีอะไรเดี๋ยวพี่ใหญ่จะเปิดให้ดูเลยครับว่ามีรหัสลับที่ไหนบ้างและทำยังไงย้ำนะครับช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยความที่ไม่แพ้ครับก็สามารถปกปิดตำรวจปกปิดขนส่งได้ครับผมไอรหัสลับนี่คืออะไรพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคำว่ารหัสลับเนี่ยคือรถหนึ่งคันนะครับเขาบอกว่าส่งตัวแทนจำหน่ายเพื่อพิสูจน์รหัสลับรหัสลับพวกนี้พวกคนที่เขาทำช่างเก่งๆพวกนี้มันก็รู้หมดครับอ๋อแต่คนทั่วไปธรรมดาไม่รู้แน่นอนไม่รู้ครับส่วนรู้ครับแต่พี่ใหญ่รู้ครับเอาหรอใช่ครับพี่ใหญ่รู้พี่ใหญ่บอกว่าพี่ใหญ่รู้แล้วก็บอกกันเลยว่าเขามาตรวจดูยังไงก็ตามครับทุกอย่างมันก็เจอแน่นอนอ๋อแสดงว่ามันจะต้องมีอยู่ตรงไหนสักที่นึงถูกป่ะพี่ใช่ครับอ๋อแต่ว่าแค่เราอ่ะคนธรรมดาเราไม่ได้เป็นช่างเราไม่รู้เราไม่รู้ครับแล้วไม่รู้เสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าช่างไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับครับพี่ฉะนั้นเนี่ยแต่ตำรวจไทยก็เก่งกว่าอีกครับครับผมแต่ว่าคลิปหน้าพี่ใหญ่จะสาธิตให้ผมดูใช่ไหมจะสาธิตวิธีการตรวจแล้วก็สาธิตวิธีการดูรหัสลับแล้วก็สาธิตทุกอย่างเกี่ยวกับว่ามันดูยังไงแต่พี่ใหญ่ย้ำนะครับที่
คอมเมนต์กันมาเยอะๆครับว่าสวมดีกว่าหรือไงอยากให้ทุกคนไปตัดสินใจคิดนะครับว่าวันนี้คุณกำลังฆ่าคนพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะบอกว่าคุณฆ่าไปแล้วอ่ะคุณทำให้เขาฟื้นได้ไหมเหมือนรถอะครับคุณทำให้รถผิดกฎหมายไปแล้วคุณสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ไหมพี่ใหญ่ตอบเลยไม่ได้ครับครับผมโอ้วันนี้ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยเป็นความรู้เลยว่าวิธีการสวมรถมันง่ายแค่นี้เองเพียงแค่เรามีเลขตัวถังตัดมาแล้วก็มีโครงรถหรือว่าพวกรถหลุดจำนำไปแนนอะไรต่างๆก็คือเอามาแค่แปะแค่นี้ก็ได้เรามีแค่ช่างเหล็กคนหนึ่งที่ไม่ต้องมีความรู้ครับครับผมนั่นแหละครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะเลาะได้ไม่สวยแต่นี้พี่ใหญ่ลองให้ดูนะครับดูงานนะครับเราเลาะจนเรียบไม่เห็นรอยนะครับนี่นะครับทุกอย่างเราเลาะละเอียดนะครับซึ่งเป็นคนที่เขาสวมรุ่นเก่าๆเนี่ยพี่บอกเลยว่ามีการตัดหลายรูปแบบครับพี่ครับแต่นี่คือตัดตามตะเข็บตัดตามตะเข็บใช่ครับแต่ว่าทีนี้บางคนก็ตัดใกล้เลขก็มีครับตัดใกล้เลขก็คือแค่ตรงนี้เหรอพี่ใช่ครับซึ่งการตกของตำรวจไทยค่อนข้างละเอียดมากครับครับพี่มีทั้งยิงเลเซอร์มีทุกอย่างครับอ๋อยิงเลเซอร์คือมันรู้เลยป่ะพี่รู้เลยครับเพราะว่าความหนาของเหล็กที่มีการเชื่อมกับของเดิมแตกต่างกันครับลึกขนาดนี้เลยเหรอผมไม่รู้เลยนะเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าการสวมรถไม่ได้เกิดขึ้นได้แค่รถ Toyota Honda Vios หรืออะไรเกิดได้แม้กระทั่ง Ferrari McLaren Lamborghini เกิดได้หมดครับอันนั้นก็สวมได้หมดเลยเหรอพี่เกิดได้สวมได้หมดครับรถบางคันที่คุณขับอยู่สภาพสวยอาจจะเป็นรถที่ผิดกฎหมายหรือรถสวมจากรถถูกขโมยมาก็ได้ครับแล้วงี้ผมถามเพิ่มนะสมมติเราไม่รู้ว่าสมมติเราไปซื้อรถมาแล้วคันนี้มันสวมอะแล้วเราเพิ่งมารู้อะทำไงอะก็อันนี้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับอย่างที่บอกครับว่ารถสวมคือหลายคนหลายเคสบอกว่าสวมสวยกว่าดีกว่าพี่ใหญ่บอกครับคุณกำลังเหมือนคุณฆ่าคนตายนั่นแหละครับสิ่งนี้มันแย่มากๆเลยครับโอเคได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวคลิปหน้าผมรบกวนพี่ใหญ่สาธิตให้ผมดูหน่อยแล้วกันเนาะได้เลยครับอ่ะก่อนจบคลิปเดี๋ยวพี่ใหญ่ฝากช่องทางอะไรต่อหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่ใหญ่เร็วๆนี้จะมีเปิดที่ร้านใหม่ถูกไหมพี่ใช่ครับใช่ก็วีสิบกลัดนะครับทำทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับไม่ใช่ชนหนักชนเบาทำทุกอย่างเกี่ยวกับรถอยากหล่ออยากแรงอยากดังสุดนะครับเจอกับพี่ใหญ่ได้ตลอดนะครับวีสิบกลัดริมถนนแจ้งวัฒนะปากทางเข้าเมืองทองนะครับเราจะมีชุดแต่งมีทุกอย่างเกี่ยวกับรถนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเรากำลังจะมีทุกอย่างเกี่ยวกับลักชัวรี่ครับสินค้าลักชัวรี่ด้วยครับก็คืออยากแต่งอยากสั่งล้อทำท่อได้หมดทุกอย่างได้หมดเลยครับใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวถ้าเกิดร้านเสร็จเดี๋ยวขอไปเที่ยวหน่อยนะพี่ยินดีครับยินดีครับได้เลยวันนี้ขอมากครับพี่ใหญ่ครับครับสวัสดีครับนี่นะเพื่อนคลิปนี้ก็พามาดูแล้ววิธีการสวมรถนะมีหลายๆคนสงสัยเนาะว่าการที่เราจะสวมรถคันนึง1คันน่ะมันยากง่ายแค่ไหนเป็นไงยากมั้ยเพื่อนพี่ใหญ่ก็ลงทุนแบบซื้อโครงเหล็กมาแบบโอ้โหสาธิตให้ดูเลยนะเพื่อนนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะให้พี่ใหญ่สาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าถ้าเกิดสมมติคันเนี้ยมันสวมรถมาแล้วเราจะตรวจเช็คยังไงนั้นเพื่อนก็โอ้โหบอกเลยว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยประมาณนี้นะครับก็เป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะรีบมาถ่ายให้ดูเลยนั้นเพื่อนวิธีการตรวจเช็ครถที่ถูกสวมนั้นเพื่อนนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย